ุดยอดเลยค่ะอัมพฤกษ์ยังหายนับประสาอะไรกับมีลูกจากตัวเราเองเป็นอัมพฤกษ์มาก่อนเดินไม่ได้8เดือนเต็มๆ1เดือนเต็มๆที่เราเรียนนวดนั่งนวดนอนนวดทำกายภาพบำบัดในตัวหายยังปิดทิ้งเลยอันนี้เราเหยียบปีกแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงอันนี้ก็แต่งไปในตัวแค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จขั้นตอนแล้วเสร็จแล้วมดลูกเข้าอู่แล้วนั่งกี่หอยทำให้มีหุ่นได้ง่ายขึ้น 80%มดลูกคุณน่ะเวลาคุณทำงานมากๆอ่ะยกของหนักๆมดลูกมันจะหล่นลงไปข้างล่างขั้นที่แรกที่มาหาเราคุณต้องนวดก่อน2ชั่วโมงคือคลายกล้ามเนื้อไล่ลมรูขุมขนแล้วก็ปวดเมื่อยเป็นอันดับ1พอคลายเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเหยียบท้องเหยียบซ้ายเหยียบขวาแต่งมดลูกซ้ายแต่งมดลูกขวาและตอนนี้ตัวเล็บปีกมดลูกจะอยู่ตรงนี้ปีกซ้ายและปีกขวาจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องเหยียบอันนี้เราเหยียบปีกให้เขารู้สึกว่าข้างในอ่ะมันเลื่อนเลื่อนแล้วก็ไล่ลมในรูขุมขนแล้วก็ไล่ลมให้เหยียบให้คลายแล้วก็ค่อยๆปล่อยแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงแต่นี่ก็แต่งไปในตัวเห็นไหมฮะได้แล้วข้างต้องเป็นนะต้องเหยียบเป็นแล้วมีจังหวะการลมหายใจของผู้นอนนวดด้วยไม่ใช่อยู่เหยียบ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 ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้เราได้แล้วไปไหมวิ่งไหมเขาคนที่นอนป่วยอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีอะไรวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยเหมือนกับลูกเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จขั้นตอนแล้วเสร็จแล้วมดลูกเข้าอู่แล้วตรงเนี้ยคนท้องอ่ะเขาจะนั่งคุกเข่านั่งเอาลูกให้กินนมช่วยได้เยอะเลยเหยียบลูกแล้วคลายกล้ามเนื้อให้แล้วไปดูการอยู่ไฟหลังคลอดเพราะเราย่างอยู่นี้ตลอดบุญกลับมาดีปิ้งกว่าเก่าพอมีบุตรแล้วเราก็ต้องติดตามที่จะอยู่ไฟหลังคลอดให้เขาแล้วก็สุขภาพเขาจะดีขึ้นเนี่ยฮะการอยู่ไฟหลังคลอดพอลงมาจากนั่งแล้วปุ๊บเรามานั่งตีหอยฆ่าเชื้อในปากช่องคลอดที่เราบอบช้ำมาจากการเกิดลูกเราย่างเขาแล้วก็ผลที่ได้มาคือ7วันเราย่างทุกวันทำให้มดลูกกระชับขึ้นแล้วน้ำข้าวปลามันค้างอยู่ในตกหมดเลยประจำเดือนก็มาเป็นปกติแต่ละเดือนละเดือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนมาข้ามพอได้ทำหลังคลอดไปแล้วก็ได้อยู่ไฟแล้วก็นั่งตีหอยมดลูกเราก็จังแคบขึ้นก็มีผลตอบโจทย์กับคนข้างเคียงมดลูกสะอาดก็พร้อมมีบุตรได้พอเสร็จปุ๊บสุขภาพดีจะมีเพิ่มก็ยังได้โอ้ชัวร์ราคาพูดตรงๆเลยเราไม่คิดเยอะถึงขนาดนั้นทำด้วยใจอ่ะป้าทำเป็นค่าครูนวดจบ2ชั่วโมงละ300แล้วก็มาแต่งมดลูกเราคิดแค่ค่าครู112บาทเท่านั้นพอเวลาเราทำอะไรเขาไปเนี่ยแล้วเขาหายแล้วเขาดีขึ้นเนี่ยเรามีความสุขถ้าคิดเยอะแล้วบางคนที่กู้หนี้ยืมสินเขามาเขาก็ไม่มีปัญญาทำที่เราถูกไหมถ้าใครจะมามีบุตรปุ๊บต้องเรามีเคล็ดลับสอนให้ว่าทำวิธีนอนแล้วคุณนอนกับแฟนแล้วทำยังไงปฏิบัติยังไงที่จะมีลูกได้ไวอันนี้เคล็ดลับต้องมาหาป้าปุ้มเท่านั้นจะบอกเคล็ดลับให้ก็เข้าไปดูในเพจของป้าปุ้มนวดแผนโบราณหรือใน YouTube ของเราก็ดูได้เลยกดดูได้เลยจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไหนจะมาที่ไหนแล้วมายังไงจะมาหาป้าปุ้มที่อ่างทองและอ่างทองมันอยู่ตรงไหนเขาจะพามาถึงบ้าน